โมเมนต์แห่งชาติวินแอปเซอร์ไพรส์ไบรท์เสิร์ฟเค้กก้อนใหญ่อยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญวินเมทวินดอทเสิร์ฟเค้กไบรท์วชิรวิทย์ถึงบ้านสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่จนเจ้าของวันเกิดไม่ทันตั้งตัวก็เป็นวันพิเศษพิเศษอันนะยังไงก็ต้องมาเพื่อคุณคนพิเศษคนเดียวของชีวิตสำหรับวันคล้ายวันเกิด27 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสร้างความประทับใจมากมายแก่นักแสดงหนุ่มใบหน้าฝรั่งดั้งโด่งอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีตั้งแต่บิ๊กโปรเจกต์บิลบอร์ดตามจุดสำคัญสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครที่เหล่าชาวไบรท์ร่วมใจกันทำให้รวมไปถึงจดหมายอวยพรจากแมนยูสโมสรฟุตบอลที่เจ้าตัวชื่นชอบซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ความรักที่ศิลปินน้อยคนนักจะได้รับจากแฟนๆแบบล้นปริ่มขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆบ้านประวินรอคอยนั่นก็คือการที่คู่จิ้นฟินสามโลกอย่างวินเมทวินได้มาร่วมอวยพรในวันสำคัญสำคัญของหนุ่มไบรท์ด้วยต่างหากซึ่งสุดท้ายแล้วในวันที่27 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมาหนุ่มกาตุ๋ยน้อยวินเมทวินก็แอบทำเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าของวันเกิดเป็นอันมากซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่หนุ่มไบรท์ไม่รู้ตัวมาก่อนทั้งนี้หนุ่มวินหวานใจในจอและอาจจะนอกจอด้วยได้แอบยกเค้กพร้อมจุดเทียนวันเกิดมาเสิร์ฟให้แก่ไบรท์ถึงในที่พักงานนี้พี่ไบรท์ชายหนุ่มมาดมั่นผู้เก็บอาการเก่งยิ่งกว่าใดๆก็บรรจงเป่าเทียนจนดับทุกเล่มนับว่าเป็นโมเมนต์แห่งชาติที่เชื่อว่าแฟนๆบ้านประวินทั้งหลายต่างพากันฟินนี่ทีวีแทบสิ้นกันเลยทีเดียวอีกทั้งในตอนที่หนุ่มไบรท์ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับในวันเกิดคุณหนูวินก็ได้เข้ามาเม้นขอเพลงคนนั้นต้องเป็นเธออีกด้วยทำกันขนาดนี้ไม่ให้เชื่อว่าเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร้องอู้หูเลยตั้มพัชราภาเปิดกล่องของขวัญจากญาญ่าที่มอบให้ถึงบ้านอั้มพัชราภาแกะกล่องของขวัญสุดหรูที่ญาญ่านำมาสวัสดีปีใหม่ที่บ้านเป็นกระเป๋าใบงามแบรนด์หลุยส์วิตตองโมเมนต์นี้พี่อั้มถึงกับบอกว่าวันนี้นอนหลับแล้วเพราะได้เจอน้องญาญ่าโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับญาญ่าอุรัสยาในวันก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อญาญ่าอุรัสยาเดินทางมาถึงบ้านพี่อ้ำเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ในฐานะพี่สาวน้องสาวที่รักและสนิทกันแม้จะอยู่ต่างช่องก็ตามต้องบอกว่าการเจอกันของอ้ำและญาญ่าต่างฝ่ายต่างออกอาการดีใจและตื่นเต้นเพราะทั้งคู่คือขวัญใจของกันและกันนั่นเองและเมื่อน้องญาญ่ามาหาถึงบ้านแน่นอนว่าพี่อ้ำก็ออกอาการเช่นกันจนทำให้ลืมแซนด์วิชที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้น้องจนเจ้าตัวถึงกับต้องขอโทษผ่านไอจีพร้อมกับบอกว่าขอแก้ตัวใหม่ในครั้งหน้าล่าสุดอ้ําพัชราภาได้แกะของขวัญที่น้องสาวสุดที่รักญาญ่ามอบให้หลายคนเห็นแล้วต่างร้องอู้หูกันยกใหญ่เพราะเป็นกระเป๋าแบรนด์หลุยส์วิตตองใบเก๋สุดหรูสุดน่ารักโมเมนต์ดีๆเรื่องราวดีๆของวันพี่อ้ําถึงกับบอกว่าวันนี้นอนหลับแล้วเพราะได้เจอน้องญาญ่านางฟ้าเจอกันอ้ำพัชราภาดีใจมากญาญ่ามาหาถึงบ้านถึงกับลืมทุกอย่างอ้ำพัชราภาแท้โกรธเพื่อนบังเอิญเจอญาญ่าแลกน้องหมากันอุ้มญาญ่าเก็บความเขินไม่อยู่อ้ำพัชราภาชมว่าน่ารักออกสื่อทริปตามรอยทุ่งดอกไม้
เอ็นดูเบเบ้เผยผลงานชิ้นแรกในวัย6ขวบเต้นสุดพลิ้วแต่แคปชั่นแซวตัวเองฮาสุดหวนนึกถึงความหลังด้วยการไปค้นหาผลงานชิ้นแรกที่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวเบเบ้ทัญชนกเพราะเมื่อถูกถามบ่อยๆเธอก็เลยจัดให้เป็นคลิปพร้อมเขียนแคปชั่นที่แซวตัวเองขั้นสุดไว้อีกด้วยมีคนถามการแสดงชิ้นแรกคืออะไรคะคือละครเวทีตอน6ขวบข้าเล่นเป็นเจ้าหญิงหอยมุกแต่เต้นเป็นเจ้าหญิงหอยหลอดเชิญรับชมค่ะ555งานนี้ต่างก็เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีซึ่งนอกจากหลายคนจะเข้ามากดะไลค์กันรัวๆแล้วก็ยังต้องขอแอบแซวว่าเจ้าปีหนูรักเลิกรัวรัวชวดสมชื่อชิวสมใจปีหนูรักเลิกรัวรัวชวดสมชื่อชิวสมใจนับถอยหลังก่อนแฮปปี้นิวเยียร์มาย้อนความสุขความเศร้าอัปเดตสเตตัสหัวใจของคนบันเทิงกันดีกว่าว่าในปีชวดมีคู่ไหนชวดและคู่ไหนชิวกันบ้างต้อนรับต้นปีที่ทั้งประเทศต้องเผชิญกับโควิด-19 คู่รักดาราหลายคู่ต้องจูงมือฝ่าวิกฤตได้แต่งงานตามฤกษ์แต่ที่ระทึกสุดๆคือคู่ของน้ำฝนพัชรินทร์อามพิพัฒน์ผ่านพิธีแต่งงานหวานชื่นภายใต้มาตรการควบคุมไปได้ไม่นานก็งานเข้าเพราะมีข่าวว่าเด็กเสิร์ฟในงานติดเชื้อโควิด-19 ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกไปงานอลหม่านรีบไปตรวจหาเชื้อแล้วกักตัวกันตามระเบียบแต่ก็ไม่มีใครได้รับเชื้อส่วนคู่ที่อินเทรนด์แต่งงานฝ่าวิกฤตโควิดอาทิจ๋าณัฏฐาวีรนุชตูธนานันท์น้ำหวานพิมรากวางเอบีนอร์มอลฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์ศิริต้ากรณรงค์เดชเก๋ชลดาพร้อมสิริสันแพรณัฐธิดาตั้มณัฐกรโยกเยกเชิญยิ้มจ้อยกฎชมนนุ่นรมิดาหลุยสกอตโอซ่าแวงจอนลอตู่ปิยวดีมาวินทวีผลเปปเปอร์วง UHT ครีมสุภากรคู่ที่แต่งแบบละลาเฮฮาปาร์ตี้เต็มเหนียวก็คู่หวานนักวิ่งตูนบอดี้สแลมก้อยรัชวินที่แต่งกันช่วงปลายปีต้องยกให้เป็นงานช้างแห่งปีแขกล้นงานปาร์ตี้กันยันเช้าคู่อื่นๆก็มีพีเคปิยวัฒน์โยเกิร์ตณัฐชาน้ำชาชีรนัทด็อกเตอร์วาวดีลกะแก้วจริญญาโทนี่รากแก่นเป้วงไมกรสิภูตาปั๊บโปเตโต้เตยสุวพิษรถเมย์คนึงนิดบอนสุเมศหวานต่ออีกหน่อยปีนี้คู่รักเปิดตัวกันรัวๆจนต่อมอิจฉาทำงานไม่ทันโบเมลดามิกทองระยะตอนอยู่ที่ช่อง7ด้วยกันก็หวานตะมุตะมิแต่พอสาวโบย้ายข้ามรั้วไปช่อง3ก็หวานจัดเต็มกันเลยส่วนคู่หน่องธนาพรวานิชาพัฒน์รักอินเทรนด์จีบผ่านแมสเพราะคบกันช่วงโควิด-19 แถมพรวายังมาติดเชื้ออีกแต่เชื้อแรงแค่ไหนก็แพ้เฮียหน่องส่งกำลังใจแถมดูแลอย่างดีก็ได้ใจไปซิแพ้ใจอีกคู่ก็สาวน้อยชิงชิงคริสถาที่เจอข่าวเข้าไปแทรกกลางคู่รักเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีจนเจอทัวร์ลงสุดท้ายหนุ่มณัฐอติรุธที่อยู่ในกลุ่มเวียออกมายอมรับว่าเป็นตัวเองที่แอบชอบชิงชิงอยู่แล้วก็เดินหน้าจีบเต็มตัวจนสุดท้ายชิงชิงก็ยอมใจในลูกตื้ออัพสถานะให้เป็นแฟนคู่รักสายตัวโน้ตก็มาหลายคู่ก้าวจิรายุวีวิโอเลตโน้ตพนายังกูลเจมนทนออกสุพนัทธัญญาอาสยามก้างกรสมัยพาลดาแพรวคณิตกุลต้นวันธงชัยคู่ที่วัยห่างไม่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจกับตันชลธรพลอยชวพรกับเพชรกรุณพลเอมี่ที่อินเลิฟข้ามชาติมีสาวพลอยเชอร์มานพักรักมานานจนมาเจอหนุ่มอเล็กซานเดอร์ทำให้หัวใจกลับมาจี๊ดจ๊าด
ซูซี่สุศิราหายเศร้ากับรักเก่าที่คู่มั่นจากไปหัวใจกลับมาอินเลิฟอีกครั้งกับสเปคเดิมหนุ่มต่างชาติชาวออสเตรเลียติช่ากันติชาโพสต์รูปจุ๊บโชว์หวานเปิดตัวแฟนหนุ่มต่างชาติชื่อนิกหวานไม่แพ้กันวาวานิชาโพสต์เปิดตัวแฟนหนุ่มชาวนิวซีแลนด์เฮนรี่เลนแถมยังมีแพลนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันและอีกหลายคู่ที่ปีนี้มั่นใจว่าไม่ชวดแน่แบงค์อาทิตย์สกุลกัญญาพักวรรณสิงห์มาริยาแม็กวีรคณิตไหนๆยิปโซออนกันตามอดนนทวัฒน์แฟนหนุ่มนอกวงการพีทพัชรมินนี่พัทยามินนัทวราอย่างวิทวิทย์กันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาดรีมณัฐนิชาธรจินดาโชติเพชรพิพัชราดีไซเนอร์แบรนด์ PIPATCHARA และอื่นๆพีคส่งท้ายปีโถศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวไบรท์พิชญาทันกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทำเอาแฟนๆซึ้งน้ำตาคลอกั้นทั้งประเทศส่วนคู่รักที่เจอหนูพ่นพิษต้องชวดเรื่องความรักก็มีไม่น้อยแตงโมนิดานิกคุณาทีเปิดตัวด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟน2020ไปเมื่อปลายปี62ยังไม่ก้าวข้ามปี63สเตตัสก็เปลี่ยนซะแล้วปูปรายาแมทธิวบรักขอแต่งงานกันสุดโรแมนติกแต่สุดท้ายแยกย้ายใช้ชีวิตโสดนักร้องสาวมั่นทาทายังประกาศเลิกหมอชัตอดุลจากที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมาฟันธงว่าเลิกชัวร์ที่จบไม่สวยอีกคู่ก็มารีบริงเนอร์กันนภาตอนรักก็หวานสาแต่ตอนเลิกกันมารีเศร้าจริงจบจริงคู่ช็อควงการอเล็กธีรเดชเต้ยจรินพรวันวาเลนไทน์ยังสวีทด้วยดอกไม้ช่อโตพ้นโค้งโควิดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เลิกกันซะแล้วช็อคเตียงหักหนุ่มสอนรามติ๊กกนิตรินแรกก็บอกว่าอย่าแก้เคล็ดยังมีภาพครอบครัวอบอุ่นชวนกันไปทำบุญเลี้ยงวันเกิดบริจาคของช่วงโควิด-19 ผ่านไปแป๊บเดียวออกมายอมรับว่าอย่าจริงเลยจ้าพร้อมกับข่าวที่ว่าภรรยาสร้างหนี้จนสามีตามเคลียร์ให้หลายครั้งสุดท้ายสิ้นสุดสายเปประกาศบอกเจ้าหนี้ให้รับรู้ว่าสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากันแล้วตนเองได้เป็นผู้ดูแลลูกสาวน้องวีจิส่วนอดีตภรรยาก็แยกบ้านไปแซ่บเวอร์คู่ของนักร้องสาวเจี๊ยบเบญจพรอาสยามที่จับได้ว่าสามีทวัชชัยซุ่มเงียบจะมั่นสาวคนใหม่แต่ความมาแตกงานเลยล่มฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายกลายเป็นเรื่องเศร้าเราสามคนตามมาด้วยการแฉกันแบบแซ่บๆคู่ที่เฮิร์ตข้ามปีมะนาวสอนศิลป์ตองกวินออฟปองศักดิ์ภูมิเตชรูวิจิตรแบงค์ทิติบีสาวนอกวงการท็อปจรณะหยดน้ำนัดดาพรขนสนันทฉัตรไฮโซกี้สราวุธเชอร์เบลลัลลินพีทศักดิเดชไออภิสดานนทนนท์เกรทวรินทร์หมอออนแพทย์หญิงออนอุมาจิ๊บปกฉัตรบอสพุทธิพงศ์กราฟและกวานิลาเมย์ไพพันนีฟัดสริกาเฟิร์ดสล็อตแมชชีนและอื่นๆส่วนคู่ที่มูฟออนจากรักเก่าแล้วเวลคัมรักใหม่สาวแต้วณัฐพรลดสถานะหนุ่มต้นอาจที่คบกันมา14ปีเหลือแค่พี่และเพื่อนแล้วเปิดตัวรักใหม่ไฮโซหนุ่มประณัยพรประภาก็ใช่ว่าจะราบรื่นเพราะยังมีกระแสแอนตี้เบาๆที่ตามแซ่อยู่บ่อยๆแต่สาวแต้วก็ยืนหนึ่งเรื่องความแกร่งไม่หวั่นกับกระแสดราม่า
แซ่บเบอร์แรงน้ำหวานเดอะเฟสแยกทางกับสามีด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วแบบจบไม่สวยมีฟาดกันพันไอจีแฉเรื่องเงินแต่สุดท้ายน้ำหวานมูฟออนได้เร็วเปิดตัวแฟนใหม่ไฮโซแชมป์จิรัตโพสรูปคู่สุดสวีทจัดเต็มคู่ของหนุ่มทอยปฐมพงศ์พอประกาศเลิกกับมุกวรณิตได้ไม่นานก็เปิดใจว่าคบจีน่าเดอะเฟสเลยทำให้จอดดราม่าคบซ้อนถึงจะออกมาปฏิเสธแต่ก็ยังไม่วายโดนชาวเน็ตจับปนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความสนิทของมุกกับจีน่าที่ทอยบอกว่าจีน่ามุกเป็นเพื่อนร่วมวงการไม่ใช่เพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันแต่ชาวเน็ตขุดคอมเมนต์ที่จีน่าชอบไปแซวในอินสตาแกรมของมุกอยู่บ่อยๆแถมคำพูดก็ดูเป็นกันเองกลายเป็นร้อนชัยอยู่ในโซเชียลกับคำว่าแฟนใหม่หน้าคุ้นสาวดิวอริสราเลิกเบนเดมอนปุ๊บก็มีหวานใจคนใหม่มาดามหัวใจปั๊บปีนี้บอกเลยว่าจะเลิกหรือเลิกก็แซ่บทุกคู่